เมนูวันนี้น่ากินมากๆเลยนะครับนั่นก็คืออบวุ้นเส้นต้มค่ะเชฟประจวบนะครับบอกว่าจะต้องทอดตัวเบคอนก่อนนะครับขอเบคอนนี่เลยครับเชฟเบคอนของเรานะฮะอ๋อเราพักส่วนหนึ่งออกมาก่อนนะฮะนี่เราจะทอดนี่ให้กรอบเดี๋ยวเราไว้จะตกแต่งหน้าอันนี้คือเราจะเจียวตัวเบคอนให้เขาแบบหอมกรอบไปเลยนะฮะครับเดี๋ยวเราตกแต่งหน้าด้วยเสร็จแล้วเราก็จะเอาเครื่องปรุงที่เป็นต้มข่าใส่ลงไปในนี้เลยเขามีความหอมของตัวเบคอนเนาะโอเคโอเคมีอะไรบ้างครับเชฟรากผักชีใส่ได้นะรากผักชีนะครับทำความสะอาดทุบๆนิดนึงไหมอ่าฮะแล้วก็มีข่าข่าสับละเอียดนะครับมีตะไคร้ตะไคร้นะครับทุกอย่างสับละเอียดหมดเลยครับแล้วก็ตามด้วยพริกโอเคผมมีทั้งแบบว่าเป็นพริกขี้หนูแบบเม็ดเล็กๆ เลยนะฮะแล้วก็หั่นฉลับด้วยมีน้ำปลานะรสด้วยน้ำปลาหวานจากน้ำตาลปี๊บนะครับเอาละครับพอเริ่มเดือดนะฮะคุณผู้ชมวันนี้เราใช้เป็นเห็ดชิเมจิเนาะครับโอเคตามชอบได้เลยนะครับอันนี้เป็นกุนเชียงนี่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับเราต้มสุกปุ๊บแล้วก็มาหั่นเต๋าแบบนี้คือเราไม่ได้มีเนื้อสัตว์เนาะมีเบคอนก็นิดเดียวนี่กุนเชียงเก็บได้ง่ายแล้วก็อยู่ท้องด้วยแล้วก็เบคอนที่เราทอดครั้งแรกเอาละครับพอส่วนผสมเริ่มงวดนะฮะเราเติมน้ำเปล่าลงไปช่วยนิดนึงนี่นะครับพอน้ำเยอะๆแบบนี้อันนี้เป็นวุ้นเส้นแห้งนะครับที่เราไปแช่น้ำจนนุ่มนะครับใส่ลงไปเลยโอ้แล้วเขาจะสุกในนี้เลยนะเชฟนะเดี๋ยวเราเอาฝามาครอบติดเลยเชฟนะอันนี้เหมือนอยู่ในเตาอบตอนนี้หอมมากหอมขาเอาละครับผ่านไปประมาณ7นาทีแล้วโอ้โหคุณผู้ชมดูครับวุ้นเส้นของเราอันนี้เป็นใบมะกรูดที่เราฉีกๆด้วยเนาะใส่มะนาวใส่เส้นลงไปนะครับตามด้วยเครื่องของเรานะครับโอ้น่ากินมากๆเลยนะครับเอาละก่อนเสิร์ฟนี่โอ้โหเชฟมีเครื่องสมุนไพรอีกเยอะเลยใช่ไหมครับก็ฮะมีผักชีมีพริกแห้งนะครับอันนี้เป็นพริกแห้งทอดเนาะครับผักชีนะครับเรายังไม่พออีกนะมีเบคอนกรอบอีกนะฮะโอ้โหเป็นต้มข่าที่เครื่องแน่นมากนี่อันนี้เป็นมะนาวเพิ่มให้เลยนะฮะครึ่งลูกเลยโอ้โหฝากไว้เลยนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูอร่อยๆในวันนี้นะครับอบวุ้นเส้นต้มข่าครับ